สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครเกมปรารถนาออกอากาศทางช่อง3กด33นำแสดงโดยยุรนันท์พมรมนตรีธีรเดชเมธาวรายุทธ์ณัฐนิชาดั่งวัฒนาวณิชมนัสนันพันเลิศวงศ์สกุลณปีค.ศ.2022เป็นปีที่โลกต้องจารึกในหน้าประวัติศาสตร์แวดวงธุรกิจไทยต่างตื่นตัวเริ่มทศวรรษใหม่อย่างร้อนระอุด้วยการแข่งขันเพื่อแย่งชิงกันเป็นสุดยอดผู้นำธุรกิจอุปโภคบริโภคของประเทศไทยระหว่างสองตระกูลมหาอำนาจอันได้แก่วีระยะวานิชและธีรกิจการกุลการขับเคี่ยวระหว่างวีระยะวานิชและธีรกิจการกุลเข้มข้นตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกเพราะดูเหมือน DNA ความแค้นจะส่งตรงมาถึงมิลินวีระยะวานิชและอนาวินธีรกิจการกุลทายาทคนสำคัญของตระกูลที่เป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งของกันและกันมาตั้งแต่จำความได้มิลินกับอนาวินผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่ทำให้อนาวินรู้สึกพ่ายแพ้เท่านี้ระหว่างการแข่งขันขี่ม้าโปโลการกุศลอันแสนดุเดือดปรมะพ่อของอนาวินได้ทราบข่าวว่าบริษัทของตนกำลังจะล้มละลายจึงเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันจนกลายเป็นเจ้าชายนิทราในชั่วข้ามคืนเรื่องเลวร้ายยังไม่จบแค่นี้เพราะความจริงดันเปิดเผยว่าคนใกล้ตัวอย่างเตวิทที่ปรึกษาของพ่อที่อนาวินนับถือมากแท้จริงแล้วเป็นงูเห่าหักหลังเขาไปเข้ากับศัตรูมาตลอดอนาวินเจ็บใจมากที่คนสนิทคิดไม่ซื่อและที่ต้องเจ็บใจที่สุดในค่ำคืนนั้นก็คงเป็นการได้รับรู้เหตุผลว่าทำไมวิอันนานางเอกสาวชื่อดังถึงได้บอกเลิกเขาเมื่อ1ปีก่อนซึ่งเหตุผลนั้นก็คือเธอตั้งใจทิ้งเขาไปเพื่อแต่งงานกับพีเจ้าสัวแห่งตระกูลวีระยะวานิชศัตรูตัวฉกาจของครอบครัวอนาวินการแต่งงานสายฟ้าแลบของพีและวิอันนาไม่ได้สร้างความไม่พอใจให้อนาวินแค่คนเดียวแต่ยังรวมไปถึงมิลินด้วยเพราะมิลินมั่นใจว่าวิอันนาแต่งกับพ่อเพราะเงินไม่ใช่เพราะความรักมิลินจึงเริ่มจ้องจับผิดวิอันนาทุกฝีก้าวเพราะไม่อาจทนเห็นผู้หญิงคนนี้หลอกปั่นหัวพ่อต่อไปได้อีกแม้แต่วันเดียวมิลินได้เห็นว่าวิอันนาฉลาดกว่าที่เธอคิดเธอรู้ว่าเวลาไหนควรสู้และเวลาไหนควรเงียบที่สำคัญมิลินกลับพบว่าเธออ่านผู้หญิงคนนี้ไม่ออกเลยสักครั้งซึ่งยิ่งทำให้มิลินเริ่มแน่ใจว่าวิอันนาต้องมีอะไรปิดบังอยู่ภายใต้ดวงตาคู่นั้นศึกระหว่างแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงสาวเริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อพีประกาศจะยกตำแหน่ง CEO ให้กับผู้ที่สามารถเซ็นสัญญากับบุญเลี้ยงฟาร์มไก่ที่ดีที่สุดในประเทศได้วิอันนาเห็นโอกาสได้โชว์ศักยภาพในฐานะนักธุรกิจหญิงจึงขอลงแข่งโดยไม่รู้มาก่อนว่ามิลินอยากได้ตำแหน่งนี้มากแค่ไหนและต้องแลกอะไรมามากมายเพื่อตำแหน่งนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมามิลินทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อพิสูจน์ให้พ่อยอมรับในตัวเธอเพราะฉะนั้นเธอจะไม่มีวันยอมแพ้ให้ใครมาแย่งตำแหน่งนี้ไปจากเธอเด็ดขาดตั้งแต่เล็กจนโตมิลินต้องแข่งกับพาคินพี่ชายผู้เคยแสนดีแต่วันหนึ่งกลับกลายเป็นคนเย็นชาอย่างไม่มีสาเหตุจนแทบจะไม่เหลือความเป็นพี่เป็นน้องและยังต้องรับมือกับเจนิสพี่สะใภ้งูพิษที่เป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอกชอบแอบแทงข้างหลังการแข่งขันไม่ราบรื่นอย่างที่คิดเพราะสองสาวต้องมาแข่งกับอนาวินที่เล็งจะซื้อฟาร์มนี้ด้วยเหมือนกันสำหรับอนาวินการต่อสู้ทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากแต่การเผชิญหน้ากับคนรักเก่าอย่างวิอันนาต่างหากที่ยากเย็นแม้ทั้งคู่จะพยายามสวมหน้ากากเข้าหากันราวกับคนไม่รู้จักแต่ทั้งคู่ต่างก็รู้ดีว่ายังลืมกันไม่ได้ฟางเส้นสุดท้ายของมิลินกับพีได้ขาดสะบั้นลงเมื่อวิอันนาได้ตำแหน่ง CEO ไปครองมิลินเสียใจมากทะเลาะกับพีถึงขั้นตัดพ่อตัดลูกร้อนถึงอัมมตาย่าของพีต้องออกโรงเองอัมมตาคิดว่าวิอันนาเป็นเหตุให้พ่อลูกแตกกันจึงหาทางกำจัดวิอันนาไปจากตระกูลด้วยการเปิดโปงอดีตอันเช้าโฉของวิอันนาที่ไม่มีใครคาดถึงมิลินอยากให้พ่อสำนึกผิดที่เลือกเมียใหม่แทนลูกสาวจึงไปชวนอนาวินเปิดบริษัท Delivery เพื่อเอาชนะพ่ออนาวินยอมจับมือกับมิลินทันทีเพื่อเหตุผลเดียวคือเอาชนะพีผู้ชายที่แย่งผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจไปมิลินกับอนาวินใช้กลยุทธ์ฟาดฟันเพื่อทำร้ายพีทางธุรกิจและเปิดตัวว่าคบหากันเพื่อทำร้ายพีทางจิตใจวิอันนาเชื่อว่าอนาวินยังรักตนเองอยู่จึงบอกกับพีอย่างมั่นใจว่านี่เป็นเพียงการแก้แค้นเท่านั้นแต่ไปมาบทบาทสมมุติก็ชักจะสมจริงเกินไปปฏิกิริยาของมิลินไม่อาจรอดพ้นสายตาคมกริบของเตวิท
ที่ตอนนี้ย้ายมาเป็นที่ปรึกษาของพีกับมิลินไปได้ตลอดชีวิตของเตวิทเขาทะเยอทะยานและรักตัวเองที่สุดแต่พอได้เจอมิลินชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปมิลินได้ทลายภาพคุณหนูผู้สูงศักดิ์จนทำให้พวกเหยียดคนรวยอย่างเตวิทตกหลุมรักหมดหัวใจดังนั้นเตวิทจึงไม่มีวันยอมให้มิลินตกเป็นของอนาวินเด็ดขาดเตวิทจึงจับมือกับลิสาเพื่อแยกมิลินกับอนาวินออกจากกันปฏิบัติการขัดขวางความรักของสองลูกน้องที่แอบรักเจ้านายตัวเองจึงเริ่มขึ้นแต่ปฏิบัติการถ้าจะล่มเพราะอนาวินกับมิลินต่างรู้หัวใจตัวเองในที่สุดว่ารู้สึกอย่างไรแต่ความเป็นศัตรูของทั้งสองอาจทำให้รักครั้งนี้เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าหากเป็นไปได้มิลินจะแน่ใจได้อย่างไรว่าในใจของอนาวินไม่มีวิอันนาหลงเหลืออยู่วิอันนาเองก็เช่นกันเมื่อเธอรู้ว่าอนาวินมีใจให้ผู้หญิงคนใหม่ทำไมจึงรู้สึกเหมือนถูกใครมาแย่งที่แล้วคนอย่างพีจะทำอย่างไรเมื่อสัมผัสได้ว่าภรรยาของตนเองยังรู้สึกกับคนรักเก่าและแล้วก็มาถึงจุดที่วิอันนาอาจต้องถามตัวเองอีกครั้งว่าการแต่งงานกับพีคือการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่เพราะสามีของเธออาจมีความลับอันชั่วร้ายที่ปิดบังเธอไว้อยู่นี่คือเกมการแข่งขันที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตและศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อคำพูดหรือการกระทำของใครทั้งนั้นเพราะทุกการแข่งขันทุกความปรารถนามันเป็นเกมและเกมเปลี่ยนได้เสมอปลายทางของเกมนี้จะจบลงอย่างไรติดตามได้ในเกมปรารถนาทุกท่านสามารถติดตามความสนุกของเรื่องนี้ได้ทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:20 น.ช่อง3กด33ออกอากาศตอนแรกวันที่26มกราคม2565และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ